ไม่อยากโชคร้ายอย่าท้าทาย3สิ่งนี้การท้าทายบางสิ่งบางอย่างโดยขาดการยั้งคิดอาจนำมาซึ่งผลร้ายซึ่งแก้ไขได้ยากและนี่คือ3สิ่งที่ไม่ควรท้าทาย 1. อย่าท้าทายกฎแห่งกรรมการท้าทายกฎแห่งกรรมเช่นการไม่เชื่อบุญการไม่เชื่อบาปไม่เชื่อว่าการคดโกงผู้อื่นจะเป็นบาปหรือไม่เชื่อว่าการผิดลูกผิดเมียคนอื่นนั้นเป็นบาปหรือบางคนมักจะมีข้ออา้าง ในการก่อเวรก่อกรรมสร้างบาปนั้นเช่นมักจะชอบอ้างคําว่าบาปหรือว่ากรรมหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นหรือนรกเป็นยังไงล่ะไม่เคยไปสักทีการท้าทายกฎแห่งกรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งเพราะกรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นทุกการกระทําไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีผลมักจะสะท้อนกลับมาหาตัวผู้กระทํานั้นหากเราทําสิ่งไม่ดีทําผิดศีลทำอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าในระยะสัน้น ผลแห่งกรรมนั้นอาจจะยังไม่ส่งผลในทันทีแต่ในที่สุดแล้วผลกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลกลับมาถึงตัวเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะกฎแห่งกรรมไม่เคยเอาคืนผิดตัวไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ 2. อ,อย่าท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณและพูดผีในหลายวัฒนธรรมมีความเชื่อว่าการท้าทายหรือไม่เครารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธรูปลบหลู่หรือว่าท้าทายวิญญาณผู้ล่วงลับ หรือพูดจาจาบจ้วงหรือก้าวล่วงสถานที่ศักดิ์สิทธิต์ต่างๆอาจนำมาซึ่งความโชคร้ายหรือปัญหาในชีวิตเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นกับชีวิตของผู้นั้นเช่นอาจเกิดประสบอุบัติเหตุสุขภาพทุดโทรมนำโชคร้ายและความทุกข์ร้อนมาสู่ผู้ที่ท้าทายซึ่งเรื่องเหล่านี้เคยปรากฏให้เราเห็นมาแล้วตามข่าวต่างๆดังนั้นหากเข้าไปในสถานที่ใดไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามโบราณสถานสถาน สถานที่ที่มีประวัติหรือว่าป่าช้าอย่าได้ขนองปากพูดจาลบหลูหรือว่าท้าทายเป็นเด็ดขาดเราควรให้ความเคารพและให้เกียรติสถานที่หรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นและ 3. อย่าท้าทายกฎธรรมชาติการท้าทายกฎธรรมชาติเช่นการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีพลังอันยิ่งใหญ่การตัดต้นไม้ทำลายป่าทำลายแหล่งน้ำเป็นการทำลายที่ส่งผลกระทบย้อนกลับ มาหาตัวเราในรูปแบบของภัยพิบตัติเช่นอุทกภยัยภัยแล้งหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่ทําให้มนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่แบบยากลาบากขึ้นบางคนอาจคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาไกลตัวมันไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นกับเราหรอกจึงยังมีพฤติกรรมทําลายหรือว่าท้าทายกฎธรรมชาติอยู่เพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจึงทําให้เรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ซึ่งการท้าทายทั้ง3สิ่งนี้อาจนํามา ซึ่งผลกระทบที่ไม่มีใครคาดคิดและก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่หลวงขึ้นกับชีวิตของเราการระมัดระวังในทุกๆก,การกระทําและมีความเคารพต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นจะช่วยให้ชีวิตของเราดําเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขแล้วทุกท่านล่ะคะเห็นด้วยหรือไม่ว่า3ส,สิ่งที่กล่าวไปนั้นไม่ควรท้าทายเป็นอย่างยิ่งหรือถ้าใครมีสิ่งไหนที่อยากจะนําเสนอว่าไม่ควรท้าทายสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุก พบเจอแต่คนดีมิตรด,ดีสหายดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ